การฟังธรรมถ้าหากท่านทั้งหลายตั้งใจฟังด้วยดีตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจแล้วลึกพุทโธพุทโธไปนั่นแหละท่านจะได้อานิสงส์มากถ้าหากท่านฟังไม่ได้มีสติฟังปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปตามสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่ไม่ยอมหยุดหรือว่ากายก็ไม่ยอมหยุดคิดโน่นแล้วก็ไม่พอทำการงานอันนั้นอันนี้ไปวาจาก็พูดไปคุยไปอะไรอย่างนั้นยากเหมือนกันนะมีไม่ได้อานิสงส์ถ้าฟังด้วยความเคารพนอบน้อมทางกายคือไม่ทำงานทำการอะไรแล้วไม่ได้วาจาก็ไม่พูดไม่คุยกำหนดจิตกำหนดใจระลึกพุทโธพุทโธไปหรือว่าฟังด้วยดีย่อมได้มีสติได้สมาธิได้ปัญญาได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสใจสงบนิ่งเวลาฟังถ้าฟังด้วยดีด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วมีอานิสงส์มากคือจากที่ไม่เคยเชื่อก็เชื่อมั่นในคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคำว่าจะไปคิดสิ่งที่ผิดจากธรรมคำสอนอย่างบางคนคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรตายแล้วศูนย์อะไรคิดไปอย่างนั้นเรียกว่าคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะไอ้นี่ถ้าฟังเนี่ยฟังเข้าใจแล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบชอบก็คือเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีทำดีได้ดีจริงๆทำอย่างที่เรามาตั้งใจทำบุญกุศลอุทิศให้แก่ผู้ที่มีพระคุณบิดามารดาอย่างเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบวชเรียกว่าเนกขัมมะบารมีโอ้ได้อานิสงส์เต็มบริบูรณ์บารมี10อย่างเต็มทั้งทานทั้งศีลทั้งนี่คำว่าอะไรได้อานิสงส์มากนี่เรียกว่ามาเพื่อบำเพ็ญบารมีให้อินทรีย์แก่กล้าสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์นี่แหละที่จะพาให้เราถอดเอาถอนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกจากจิตเรียกว่าจิตของเราส่วนมากมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลดละทิฏฐิมานะถือตนถือตัวถือกูถือเขาถือเราอยู่นี่แหละเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรไม่ยอมลดละทิฏฐิมานะบางทีก็ถือว่าฉันเราเป็นพระไปอีกล่ะไม่ใช่หรอกเพียงแต่มาสมมุติเพศมาอุปสมบทมาสมมุติว่าเราได้อุปสมบทมาเป็นภิกษุสามเณรแต่ถ้าจะให้ได้จริงๆก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลสให้ได้เห็นเทพเห็นโทษเห็นภัยตั้งใจออกจากทุกข์จริงๆให้เห็นโทษจริงๆว่าเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะไม่ทุกข์ทุกข์จริงๆให้เกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็แก่มาเจ็บมาตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจจากกันไปแล้วก็เป็นทุกข์โศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปยาสอันนี้แหละมันทุกข์จริงๆแหละมนุษย์ที่เกิดแล้วไม่มีใครที่จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเพื่อให้มีสติให้มีสมาธิปัญญารู้ตามเป็นจริงว่าทุกคนไม่พ้นหรอกต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจกันทั้งนั้นก็เป็นกันอยู่อย่างนี้แหละนับกับนับกันนับหมื่นชาติร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติพวกเราท่านทั้งหลายมาเป็นธาตุกิเลสตัณหากันอย่างที่เห็นนี่แหละทั่วทั้งโลกธาตุไม่ได้ต่างกันไม่ว่าชาติภาษาไหนเหมือนกันแ
เรื่องสมมุติต่างกันภาษาต่างกันแต่ที่ไม่ต่างก็หมายถึงเกิดกับเกิดเหมือนกันแก่ก็เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายเหมือนกันพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจนี่ก็ต้องไปกันอย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีหนีไปไหนหรอกเป็นเหมือนกันหมดทั้งทั่วโลกธาตุเพราะฉะนั้นเรามาสั่งสมบุญที่มารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนี้รวมยอดอ่ะอย่างให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนี้แหละให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราหลงกันหลงอะไรสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูนี่แหละตัวสักกายทิฏฐิสำคัญมั่นหมายเหลือเกินมายึดเอาถือเอานี่แต่ทิฏฐิมรณะอันนี้จะพาให้มันทุกข์หนักเข้าไปพูดอะไรนิดๆได้หน่อยก็ไม่ได้หาว่าเขาลบลู่ดูถูกกูดูหมิ่นดูประมาทอะไรก็เอาละนี่แหละมายึดติดจิตไปยึดมั่นมาสำคัญมั่นหมายร่างกายอันนี้ดีจริงๆแล้วพวกเราต้องเห็นโทษเห็นภัยว่าสิ่งนี้เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาหายใจเข้าก็หายไปดับไปสลายไปตายไปสุดเสื่อมโทรมอยู่อย่างนี้แหละเหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นไม่พ้นได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พวกเราจะให้อาหารหรือว่าเราจะบำรุงรักษาดีขนาดไหนไม่มีคำว่าไม่สุดไม่เสื่อมไม่โทรมไม่แก่ไม่ตายจะต้องเสื่อมต้องแตกต้องตายเหมือนกันหมดทั้งนั้นท่านบอกว่าคัตติเยปรมเนเวเสสุเดชนาลปุกุเสเหมือนกันตระกูลสูงขนาดไหนเราต้องเห็นชัดเจนละเหมือนกันไม่มีตรงไหนผิดกันต่างกันอย่างที่เรามานั่งภาวนามาฟังธรรมเดี๋ยวนี้เหมือนกันเราก็จะเห็นชัดเจนว่าแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเป็นเล็กอายุขนาด14 15 16 17เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วอายุ60 70ก็เปลี่ยนความแปรปรวนให้เห็นชัดทุกอย่างขาแต่ก่อนเดินไปมาไม่เจ็บไม่ปวดเดินง่ายไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายตาอ้าวเห็นเลยว่าโอ้แต่ก่อนนี่สบายไม่ต้องใส่แว่นใส่เว่นไม่ฝ่าไม่ฟางเห็นชัดเจนอ่านหนังสืออะไรก็ได้แต่ตอนนี้เอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างสภาวะพิจารณากายพิจารณาให้เห็นชัดเจนว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะอย่างลมหายใจเรานี่แหละผ่านไปเอาไปผ่านไปก็แก่ไปมาอีกเปลี่ยนอีกไปอีกนะหรือว่าตาเหมือนกันนะที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วหูก็ฟังแต่ก่อนนี่โอ้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนสัญญาก็เหมือนกันจำหมายนี่แต่ก่อนนี่โอ้จำได้ดีเดี๋ยวนี้จำไม่ได้แล้วนั่งถามทุกวันนายโยมมาจากไหนหลวงพ่อก็มันก็ไม่รู้จริงๆอ่ะมันลืมไปเลยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมบางคนก็อายุท่านแก่ขนาดไหนความจำท่านก็ยังดีท่านคงจะมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีคุณธรรมสูงจิตท่านไม่ได้ลืมเลือนความจำดีตลอดสติท่านดีบริบูรณ์แต่นี่เป็นคนไม่มีเรียกว่าเผลอตลอดทำอะไรก็ลืมสวดมนต์ไปบางทีก็ลืมเหมือนกันถึงไหนแล้วสวดถึงไหนลืมไปหมดอย่างบางทีที่จะให้ศีลให้พรหรือจะถึงข้อไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมไปหมดเหมือนกันวักไหนตอนเดี๋ยวนี้ลืมเลยอยากจะให้ลูกไอ้พวก
ครูบาหนุ่มๆเขาแทนหมดทุกอย่างซะพอไม่ก็จะได้แล้วหลงลืมไปหมดอย่างสวดปฏิโมกข์แต่ก่อนก็สวดได้เดี๋ยวนี้แล้วเลยล่ะนะเป็นยังไงนะอันนี้จริงเลยยังไงก็ลืมไปหมดนะเพราะฉะนั้นถึงว่าไม่เที่ยงสัญญาจำหมายไม่เที่ยงอนิจจังสภาพธาตุขันธ์ร่างกายก็เห็นชัดเจนมันก็เปลี่ยนไปอะไรทุกอย่างที่เราต้องการให้อยู่เหมือนเดิมมันไม่มีแล้วไม่มีอะไรที่เราจะบังคับให้เป็นอยู่เหมือนที่เราต้องการอย่างผมก็ดีขนเล็บฟันอะไรทุกอย่างบางทีฟันมันก็หายไปเรื่อยหมดไปเลยหูนี่แต่ก่อนนี่ฟังชัดเจนฟังอะไรได้ตอนนี้ฟังคำพูดอะไรอ้าวไม่ค่อยชัดแล้วฟังเพี้ยนๆไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะมายึดว่าของกูตัวกูถ้ากูทำไมมันต้องได้เชื่อฟังว่าต้องให้ได้อย่างนี้ต้องให้อยู่อย่างนี้เหมือนเดิมไม่ต้องไม่มันแก่มันเจ็บมันตายนะเราฝืนไม่ได้ถึงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วไม่ใช่ตัวเราตัวเขาแล้วเรามาพิจารณากายนี่แหละจะได้ลดได้ละทิฏฐิมานะทิฏฐิถือตนถือตัวถือกูถือเขาถือเรามานะพวกเราส่วนมากก็โอ้ถือกันหนักเลยล่ะไม่ยอมลดไม่ยอมละนี่แหละกิเลสที่ว่าทำไมก็รู้อยู่ว่ามันไม่พาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากทุกข์ให้มีแต่ทุกข์หนักเข้าไปแต่ทำไมถึงต้องมาสะสมสั่งสมก่อนทุกกองทุกกองกิเลสกันเดี๋ยวนี้ขอทุกท่านต้องเพียรชำระจิตชำระใจชำระเรื่องกายของเราที่เคยทำชั่วก็พยายามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามวาจาของเราก็พยายามสำรวมวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลตั้งใจสำรวมวาจานี่ถ้าเปลี่ยนแหละพยายามให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษไม่ให้เกิดโทษทางกายทางวาจาทำใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิใจฟุ้งซ่านนี่พาให้ไปเดือดร้อนวุ่นวายตลอดมันไม่ระงับความโกรธได้ถ้าฟุ้งซ่านถ้ามีสมาธิระงับดับความโลภได้ความโกรธได้ความหลงได้จิตใจเป็นสมาธิแน่วนิ่งอยู่อารมณ์เดียวนี่ไม่เกี่ยวไปว่าคนนู้นก็ต้องอย่างนี้ตรงนั้นนี่มีอานิสงส์มากขนาดนี้ทำไมไม่เอา จะไปมัวเมากับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เลยได้แต่ทุกข์สั่งสมก่อนทุกข์ก็ได้ทุกข์สั่งสมกองกิเลสก็ได้กิเลสแต่ที่เรามาตั้งใจสั่งสมกุศลทั้งหลายกุศลก็คือตั้งใจทำกายของเราให้บริสุทธิ์กายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ลักทรัพย์มากายไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้แหละได้แล้วเป็นกุศลละกายเป็นกุศลวาจาวจีกรรมสี่รักษากายไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลนินทาด่าใครไม่เอาไม่ไปทำบาปทางวาจาสำรวมวาจาเรียบร้อยเป็นศีลเป็นกุศลขึ้นมาทางกายก็เรียกว่ากุศลกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ใจของเราไม่เห็นผิดคิดชั่วเชื่อบาปว่าทำบาปก็เห็นชัดเจนบุญเชื่อแล้วก็พยายามอย่าให้พวกเราเห็นผิดคิดชั่วบางคนก็คิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นแหละบางคนถึงขนาดว่าโอ้ย
ตายแล้วศูนย์ไปอย่างนั้นแต่จริงๆไม่มีศูนย์อันนี้ธรรมดาตายปุ๊บโอ้ที่เราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วถ้าทำบาปหนักๆทันทีเลยเรียกว่าได้เสวยวิบากกรรมแต่ถ้าท่านทำดีจิตของท่านก็ได้รับความสุขในทันทีคือได้มีสติดีในขณะที่เราจะต้องแตกตายทำลายกันมีสติไม่เผลอเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยต้องการบ่มเป็นสติให้มีความรู้ตัวระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดไปไหนไปไหนไม่ให้เผลอระลึกรู้ตัวอยู่เพราะว่าถ้าต้องการจะออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์เห็นสุขที่แท้จริงต้องเพียรตั้งใจสำรวมระวังบาปทางกายสำรวมวาจาสำรวมจิตสำรวมใจไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะทุกคนน่ะมีหนักกันทุกคนบาปที่มันทุกข์ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์หนักๆ นั่นแหละบาปบุญที่พวกเรามีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิเห็นชัดเจนโอ้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายมีสติอยู่ในกายเห็นชัดเจนโอ้อันนี้มันไม่เที่ยงจริงๆแปรปรวนอยู่ทุกขณะลมหายใจไม่มีใครบังคับได้ว่าจะต้องอยู่อย่างนี้แหละต้องการให้ได้แล้วนี่ได้นี่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีใครบังคับได้นี่เรียกว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่พวกเรามามัวเมามายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายตัวครูตัวเขาตัวเรานี่แหละทำไงจะแก้อ้าวก็มาอย่างนี้แหละมาแก้ด้วยวิธีทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้มีความฟุ้งซ่านจิตใจสบายเห็นละพิจารณากายสติเป็นไปในกายเห็นว่าไม่มีอะไรจะได้ดังใจบังคับไม่ให้ได้ไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ให้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้แก่มันก็แก่อยู่อย่างนี้ล่ะที่พวกเราห้ามไม่ได้นี่จะว่าเป็นตัวเราก็ต้องข้ามมันได้บ้างแน่อยากให้มันหนุ่มอยู่อย่างนี้อยากไม่อยากให้เจ็บไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากให้มีความแก่ความชราโอ้ไม่ได้สภาพธรรมชาติแท้ๆเลยเห็นว่าทุกคนท่านก็พิจารณาดูผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ท่านแก่ก็เห็นพิจารณาโอปนัยโกน้อมเข้ามาข้าพเจ้าหรือว่าตัวเราเองก็ไม่มีที่จะพ้นจากแก่ไม่พ้นจากเจ็บไม่พ้นจากความตายเหมือนกันหมดทั้งทั่วโลกธาตุเลยล่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำแต่ความดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเริ่มต้นให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะกุศลเหล่านี้ถ้าเราได้กระทำบำเพ็ญเต็มบริบูรณ์ในหัวใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านล่วงลับดับไปแล้วก็ได้บุญกุศลเต็มบริบูรณ์เหมือนพวกเราได้กระทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มีจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานเกิดปิติสุขนี่นะบุญอะไรก็ไม่เท่ามาเนกขัมมะบารมีเพราะว่านี่รู้สึกว่าจะบริบูรณ์ทุกอย่างในการให้ทานก็ดีรักษาชินเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเนกขัมมะแล้วรวมเต็ม10ประการเลยในบารมี10ได้และถ้าเป็นเรียกว่าทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีก็ครบบริบูรณ์เต็ม30ทัศน์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญ
ได้เห็นประโยชน์ที่เป็นบุญเป็นกุศลมากๆแล้วก็ขอตั้งใจขอให้ท่านตั้งใจบำเพ็ญอย่าได้เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องลองพยายามตั้งสติกำหนดพิจารณากายแล้วมีสติเป็นไปในกายพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างไม่ที่ละยั่งยืนไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็สักว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมาจากธาตุสี่ก็จะต้องลงไปอย่างเดิมแล้วเราก็มาพิจารณาอันนี้ส่วนที่พวกเราได้มาดีอย่างนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมายถึงว่าได้อาการ32ประการก็ด้วยบุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเริ่มต้นให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาตลอดล่ะเป็นนิสัยอุปนิสัยเราต้องพยายามให้มากเจริญให้มากแล้วต่อนั้นไปถ้าท่านปรารถนามนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จทุกท่านเทอญไปแล้ว